เวลาที่เพื่อนๆจะทำความสะอาดกล้องเนี่ยนะครับลุงหนอแนะนำนิดนึงสำหรับมือใหม่ๆนะอุปกรณ์ชนิดหนึ่งก็คือลูกยางเป่าลมนี่แหละครับนะเป่าลมนี่ดีมากเลยนะนั่งว่างๆก็อาจเช็ดมั่งปัดมันมั่งนะอุปกรณ์กล้องที่เรารักนะครับจะเช็ดหน้าเลนส์หน้าฟิลเตอร์อะไรแบบนี้นะฮะลุงหนอแนะนำนิดนึงว่าก่อนที่จะเช็ดเนี่ยหาลูกยางเป่าก่อนนำไปก่อนเพราะบางครั้งอะไรรู้ไหมมันมีเศษเขาเรียกเศษฝุ่นเศษอะไรที่มันของพี่คมที่มันเราไปเดินถ่ายรูปมันติดอยู่หน้าฟิลเตอร์หรือติดหน้าเลนส์ถ้าอยู่ๆเราเอากระดาษหรืออะไรไปเช็ดหรือผ้าเช็ดเลยเนี่ยมันจะทำให้เป็นรอยขนเขาเรียกรอยขนแมวได้นะครับระวังกันนิดนึงทุกครั้งที่จะทำความสะอาดก็หาลูกยางสักอันครับเป่าไปก่อนนำไปก่อนนะแล้วค่อยใช้ผ้าหรือน้ำยาเช็ดนำไปนะครับคลิปนี้มาพูดถึงเพราะว่าลูกยางเป่าลมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งเลยนะในการที่เราแบบออกไปถ่ายรูปเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่รู้ว่าไปเจอฝุ่นไปเจออะไรบังหน้าฟิลเตอร์อะไรอยู่หรือเปล่าเพราะลุงหนอเคยแล้วด้วยความที่ขี้เกียจคือไม่ถือไปไงคลิปนั้นลุงจำได้สุดจะไปเที่ยวที่พม่าไปย่างกุ้งกับหงสาวดีมาใช้เลนส์18-35เลนส์วายเพราะว่าลุงไปเก็บเนี่ยฮะเขาเรียกอะไรนะพระธาตุอินแขวนแล้วก็มีความสุขมากเพราะว่าเดินถ่ายรูปหลายชั่วโมงเลยพอถ่ายย้อนแสงปุ๊บมันเป็นสะท้อนเป็นเม็ดเต็มหน้ากล้องเลยทีแรกลุงก็แปลกใจว่าเป็นแฟร์เพราะว่าเราก็มองว่าอ่ะย้อนแสงมันก็อารมณ์แบบเนี้ยนะครับสุดท้ายกลับจากทริปพม่ามาเปิดหลังคอมโอ้โหน้ำตาจะไหล มันคือเศษฝุ่นที่ติดที่ฟิลเตอร์นะครับพอลุงย้อนแสงปุ๊บเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเอาง่ายเหมือนคราบลาเป็นเม็ดเลยเป็นยุงๆมาเต็มไปหมดเลยนะตรงนั้นเสียหายมานั่งลบภาพก็ไม่คุ้มค่าสุดท้ายภาพที่ลุงถ่ายย้อนแสงตรงนั้นมาก็ไม่สวยเลยอันนั้นทำลุงหนอแบบเซ็งไปเลยนะครับก็ย้ำกันนิดนึงนะอย่างน้อยๆก็หาไซส์เล็กๆเนี้ยติดตัวติดกระเป๋าไปครับเพราะว่ามีประโยชน์ถึงเวลาฉุกเฉินจริงๆไม่ใช่ไปเอาปากเป่าฟืดๆนะไม่ใช่นะครับใช้ยี่ดีกว่าหรือจะเอาไซส์ใหญ่ถ้าเรามีเวลาอยู่บ้านไม่ไซส์ใหญ่ๆเบิ่มๆเลยถือนี่เวลาเป่าโอ้โหแรงมากคือไซส์ขนาดนี้ลุงหนอก็มีขายนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคือคนเล่นกล้องแหละแต่หลายๆท่านบางท่านก็บอกว่าลุงครับผมซื้อไปเป่าคีย์บอร์ดที่บ้านเพราะว่ามันลมแรงดีอันนี้จรวดเลยจรวดเจียวสโต้นะครับดีมากเลยแก้ร้อนได้เย็นเย็นที่ชั้นเลยนะครับเอาเนี่ยฮะเอาติดกระเป๋าไว้หน่อยนะครับไซส์เล็กนี่น่ารักติดกระเป๋าได้พกพาง่ายหรือว่าเอาเบิ่มๆถ้าเรามีแบบพื้นที่หรืออุปกรณ์อะไรใหญ่ๆนะเอาไซส์ใหญ่ๆนี่ก็ดีเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะอย่าลืมนะของมันต้องมีนะครับเนี่ยลุงนั่งว่างๆนั่งทำคิ้วเนี่ยก็เอา DF มาปัดมาทำสะอาดเล่นนะเอานะกล้องเรารักนะครับแวะมาลองเหมือนเดิมนะ